เล่าได้เก่งมากเล่าดังกับตัวเองประสบมาพลับตะเจมืองแล้วอยู่มาวันหนึ่งนางจันพี่สาวคนโตก็ได้พบกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าอินซึ่งมีวิชาอาคมเช่นกันจนกว่าเจ้าจะบอกกับข้าทำไมเจ้าถึงทำร้ายข้าไปไปนี่เจ้าโดนมนต์ดำหรือปลายนี้ข้าทั้งที่ข้าจะทำร้ายท่านข้าก็ไม่รู้ดอกว่าข้าเป็นใครข้าโตมากับหลวงตา
ท่านทุรงตามป่าเขาท่านเก็บข้ามาเลี้ยงและสั่งสอนให้ข้าเป็นคนดีแล้วเจ้าล่ะทำไมถึงเป็นเยี่ยงนี้หรือข้ามีน้องสาวสองคนเราสามคนพี่น้องอยู่กับพ่ออะไรไม่ชอบมาพากลแน่แน่นั่นแหละสิงั้นเราจะต้องรีบรายงานเรื่องนี้เป็นอะไรเนี่ยน้องสาวข้ากำลังมาท่านหลบไปก่อนเถอะนางทั้งสองโหดร้ายมากแต่นั่นไม่ใช่ตัวตนของนางเยี่ยงเจ้าใช่หรือไม่ใช่ท่านหลบไปก่อนเถอะงั้นวันพรุ่งข้าจะมารอเจ้าที่นี่นะทำไมรึเดี๋ยวนี้เลยไปเร็วๆไปพวกเราแล้ววันต่อมาทั้งสองคนก็แอบไปพบกันพบกันทุกวันที่มีโอกาสจนเกิดความรักและความผูกพันหยุดนะจะหนีไปไหนจะหนีข้าเหรอไหนไม่ต้องแล้วโอ้จับได้แล้วหนีข้าไม่พ้นหรอกอ
ไร